คุณสมชัยอาจวิธีคิดที่จะให้ก้าวไกลโหวตนายกให้เพื่อไทยครับตลกรับประธานนะครับอย่าเล่นไปตามเกมของสวนะคุณสมชัยศรีสุริยากรนะครับในฐานะที่เป็นผู้รู้ทางกฎหมายเป็นอดีตกกต.ด้วยเนี่ยนะครับวันนี้ก็อัดครับวิธีคิดในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีข่าวลือออกมาบอกจะให้ก้าวไกลโหวตช่วยให้เพื่อไทยเป็นนายกแล้วตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้คุณสมชัยบอกเลยว่านิบตะภาษาชาวบ้านเรียกว่าตลกแดกนะครับแกยังใช้คำสุภาพว่าตลกรับประทานอย่าเล่นไปตามเกมของสว.นะที่เขาเสี่ยมว่าจะเอาพรรคนี้ไม่เอาพรรคนั้นเนี่ยจริงๆเขาไม่เอาหมดนะฮะคุณสมชัยอัดวิธีคิดที่จะให้ก้าวไกลโหวตนายกให้เพื่อไทยครับนี่ตลกรับประทานนะครับ4สิงหาคมสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับกล่าวถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับโดยมองว่าวิธีคิดที่จะให้ก้าวไกลโหวตนายกให้กับพรรคเพื่อไทยอันนี้เรียกตลกรับประทานคุณสมชัยระบุทาง Facebook ครับเพราะว่าแกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นส.ส.นะแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook นี่มีคนอยากฟังอยู่แล้วนะครับวิธีคิดที่ให้ก้าวไกลไปโหวตเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือ1เพื่อไทยเนี่ยเป็นฝ่ายปล่อยมือก้าวไกลไปเองพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านหวังเพียงความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลให้ตัวเองมีอำนาจ2เพื่อไทยจะเลือกจับมือกับพรรคที่เป็นขั้วอำนาจเก่านำประเทศไปสู่การบริหารโดยกลุ่มการเมืองที่มีทุนผูกขาดอยู่เบื้องหลังและประสานประโยชน์กับเผด็จการทหารนะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับ3การทำแบบนี้เป็นการส่งเสริมการให้อำนาจใช้อำนาจของสว.ที่ไม่ควรมีได้ที่ไม่ควรมีนะครับได้ผลเป็นการเล่นเกมตามสว.มากกว่ายอมก้มหัวให้กับกลุ่มอำนาจเก่า4การมาบอกว่าให้ก้าวไกลช่วยลงคะแนนเพื่อชนะเผด็จการเนี่ยเป็นเรื่องตลกรับประทานครับเพราะนั่นคือการส่งเสริมความต้องการของพวกเขานั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าก้าวไกลวันนี้ยังบอกขาดไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลนะครับเพราะว่าเขามีตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยค้ำหลังอยู่นะครับต่อให้เพื่อไทยไปจับมือกับทุกฝ่ายแล้วโหวตนายกไปได้เนี่ยสุดท้ายประธานสภามาจากพรรคก้าวไกลก้าวไกลก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่มีตำแหน่งได้นะครับที่ไม่มีครม.ได้แต่ว่าเพื่อก้าวไกลไม่มีคุณสมบัติในการเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะงั้นล็อกนี้เนี่ยก็เป็นล็อกที่ถ้าหมออ๋องไม่ลาออกเพื่อไทยก็ต้องคิดหนักนะครับและก้าวไกลก็ยิ้มสบายใจอยู่ในเวลานี้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะผลักเขาไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเขาจะเป็นได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีตำแหน่งรองประธานสภาอยู่นะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580